ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Plan on TV by Dr. A ค่ะที่จะพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ 13:30 นที่ช่องนี้สถานี K-Station ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราอยู่นอกบ้านหลังบ้านของเราเปลี่ยนไปเอ๊ะมันคืออะไรเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะเราอยู่ที่งาน International Organization Workshop on Standard for Fresh Food and Vegetable for Asian Country เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปว่างานนี้เป็นงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผักผลไม้สดๆ ด้วยนะคำว่า fresh คือสดค่ะที่จะส่งออกไปต่างประเทศแถมเราก็ยังมีผู้ให้ความรู้มาถึง2ท่านด้วยกันท่านก็ยังอยู่กับเราค่ะดร.เอดร.กาญจนาสุทธิกุลดร.ชดินนิ่มนวลด้วยค่ะทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามานอกบ้านกันอีกสัปดาห์หนึ่งค่ะไม่ยอมให้ไปไหนจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเรามานอกบ้านวันนี้คิดถึงหนังสือหลังบ้านน้องมิ้งก็ลืมเลยหนังสือ The Plant Magazine ค่ะวางแผงแล้วนะคะคุณผู้ชมไปสามารถหาได้ตามแผงหนังสือทั่วไปหรืออยากได้โทรศัพท์มาค่ะเล่มเก่าๆ029677014 SMS มาคุยกันข้างล่างก็ได้นะคะที่4689110ค่ะคราวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ EU สหภาพยุโรปมาตรฐานอืมค่ะคราวนี้เราอยากจะพูดถึงตลาดเพราะน้องมิ้งอยากไปตลาดมากมาเชียงใหม่อยากไปตลาดตลาดน้ำโอ้ที่นี่มีเหรอคะกรุงเทพดีกว่าก็บ้านน้องมิ้งตลาดน้ำเพราะตอนนี้บ้านน้องมิ้งเป็นตลาดน้ำไปแล้วค่ะตลาดน้ำไปแต่วันนี้เราจะมาไปเกี่ยวกับตลาดตลาดที่ไหนดีคะดร.จริงๆแล้วตลาดเนี่ยในโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าก็จะสรุปให้ท่านผู้ชมได้เห็นคร่าวๆได้ง่ายๆก็คือเราแบ่งตลาดออกเป็น2ตลาดค่ะอันที่1ก็คือเป็นตลาดเก่าตลาดเก่าอันที่2เป็นตลาดใหม่ตลาดใหม่ตลาดเก่านี่คือหมายถึงว่าเป็นตลาดที่เราได้เคยส่งหรือทําการค้าขายกันมาเป็นช่วงเวลานานพอสมควรตั้งแต่10 20ปีที่ผ่านมาตลาดใหม่เนี่ยก็จะเราพูดถึงตลาดที่เพิ่งจะเปิดการค้ากับประเทศไทยนี่เรามาพูดถึงตลาดเก่าก่อนตลาดเก่าเนี่ยจริงๆแล้วมะม่วงน้ำดอกไม้ของเราเนี่ยเคยส่งออกไปตลาดทางยุโรปเนี่ยมานานมากกว่า10ปีแล้วหรือแม้แต่แคนาดาเองเนี่ยเราก็ส่งไปมากกว่า15ปีขึ้นไปก็เรียกได้ว่านานมากๆแล้วยุคบุกเบิกหรือเปล่าคะจะเป็นยุคบุกเบิกแต่ที่เราที่เราเรียกกันเนี่ยว่าตลาดเก่าเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันเขาเรียกตลาดมันช้ำคือหมายถึงว่าต่างคนต่างส่งไปแล้วก็ไปแย่งกันแล้วก็ด้วยทุกวิถีทางเราก็มาพัฒนาขึ้นมาใหม่ว่าเราจะทำยังไงให้ไปตลาดเก่าเนี่ยแล้วก็ยังสามารถขายได้อย่างที่น้องมิ้งเคยถามว่าแล้วจะทำไงให้ขายได้เพิ่มขึ้นค่ะงั้นตลาดเก่านี้ก็เหมือนกันต้องขอแทรกนิดนึงว่าไอ้สาเหตุที่มันช้ำเนี่ยปัญหาหลักอยู่ตรงไหนคะคือมันก็ส่วนหนึ่งก็คือผู้ส่งออกที่ขาดความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งคือเกษตรกรที่ยังไม่เข้าใจระบบการผลิตที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของตลาดอันนี้สำคัญงั้นตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ให้มันตรงกับความต้องการของสภาพยุโรปอันนี้คือข้อสำคัญเพราะเขาเป็นตลาดเก่าที่มีกำลังการซื้อค่อนข้างสูงมากและเป็นตลาดที่มีหลายประเทศสภาพยุโรปเนี่ยมีทั้งหมด27ประเทศดังนั้นเราเลือกส่งตามความต้องการเราได้แล้วเราส่งตลาดจะถือว่ากว้างใหญ่มากเขาเรียกว่าใช้มาตรฐานเดียวกันในทั้ง27ประเทศนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคิดดูนะคะว่าที่ดร.พูดว่าเนี่ยตลาดนี้ค่อนข้างมีมูลค่าการซื้อสูงเราลองเทียบราคาเงินก็ได้ใช่ไหมคะว่าเขาใช้เงิน EU เราใช้เงินบาท1 EU 1เหรียญของไอ้1เหรียญ EU 1 EU ของเขาก็40กว่าบาทคนไทยเรียกได้ว่ากำลังซื้อสูงมากสูงมากอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่วันนี้เวลาเราประชุมเสร็จเราก็มาสร้างมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการทีนี้พอเราสร้างเสร็จเราก็อยากจะมาชี้แจงให้กับเกษตรกรเนี่ยได้รับทราบว่าจริงๆแล้วถ้าตลาดนี้เราจะส่งเราควรจะสร้างมาตรฐานยังไงถ้าเราสร้างได้เนี่ยการที่จะเปิดตลาดเก่าขยายตลาดเก่าเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตลาดเก่าเนี่ยก็ทำไม่ยากเพราะอย่าลืมนะว่าทั้งตลาดเก่าพวกนี้เนี่ยที่มีกำลังการซื้อสูงเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือ1คุณภาพใช่ไหมมีตามมาตรฐานมาตรฐานที่เราได้คุยกันไปคุณภาพอย่างไรเช่นเอ็กซ์ตราเกรดเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ความสดเป็นอย่างไรใช่ไหมเนื้อเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรอันนี้เป็นมาตรฐานทั้งทางด้านการตลาดและทางด้านที่ EU ต้องการก็ตรงกันพอดีตรงกันพอดีเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถทำได้เราก็สามารถที่จะขยายตลาดได้